อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับพบกัน 6:51 นณเวลาบันทึกคลิปนี้นะครับพบกันทุกวันพบกันทุกเช้านะครับนำเสนอความน่ารักของพี่อภิษฎและหนุ่มกุชนกท่านเปรตข่าวสารความน่ารักโมเมนต์ดีๆนะในคลิปนี้ก็ต้องเรียกว่า 4-5 ช็อตได้เลยนะครับมีความน่ารักเมื่อวานพี่อภิษฎเนี่ยออกงานมีเดี๋ยวมีช็อตความสวยร่านะไม่ว่าพี่อภิษฎในลูกไลฟ์สไตล์ไหนเนี่ยก็สวยสดใสนะครับสวยสื่อใจนนกุชนนแล้วก็พวกเราชาวดอม FC ด้วยนะครับช็อตแรกตรงนี้ครับผมนี่มุมนี้เลยเอสตินิคลินิกนั่นเองเนาะงานเมื่อวานนะครับเมื่อวานเห็นช็อตที่พี่อัพเดินผ่านตรงที่ที่ทางเดินที่รู้สึกจะเป็นที่ห่างนะครับที่ห่างก็ FC เราก็ถ่ายมุมข้างๆเนาะตรงนี้ครับตรงที่บ่อตรงเอสตินิคลินิกเนาะก็ผมนี่สวยมากครับนี่เบอร์หนึ่งเลยพี่อัพเบอร์หนึ่งให้พี่อัพเลยจ้าอันนี้เป็นคอมเมนต์แบบ the best คือ no 1คือที่1เลยนะความสวยร่าของพี่อัพนะครับช่วงนี้สวยตลอดเลยค่ะนะก็พี่อัพรู้สึกว่าพี่อัพแสดงความรู้สึกความรักในมุมมองของค่อนข้างจะเป็นความเป็นส่วนตัวนะเรื่องรักของเพียบรอดนนกุลนะที่เราได้เห็นแต่ละโมเมนต์มาเนี่ยตั้งแต่งานวันนั้นงานที่มาเก๊าเนาะแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับมางานวันแบงคอกมาเนี่ยไล่ต่อกันมาเนี่ยโอ้โหเราเห็นโมเมนต์พี่อัพก็มีความสุขสดใสนะเราเห็นแววตารอยยิ้มเนี่ยเราสัมผัสถึงเลยนะใช่ไหมครับอันนี้ความเห็นของแอดเองเนาะอันนี้พูดโดยรวมนะเผื่อแบบเพื่อนพี่น้องชาวเอฟซีคิดเห็นเหมือนกันนะครับก็มีคอมเมนต์เนาะมีคำถามอันนี้คนเป็นส่วนตัวหน่อยนะครับก็มีคำถามจากเอฟซีอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเขาเป็นความรู้สึกมากกว่าเนาะอันนี้เป็นต้องเรียกว่าเป็นคำถามแล้วก็ความรู้สึกที่คุยกับแอดไปตรงในส่วนของไลน์นั่นเองเนาะจาก FC นะครับจากคุณป้าเนาะคุณป้าได้บอกแอดนะอันนี้ขออนุญาตนะครับคุณป้านะพูดนิดนึงนะจะได้ไม่ได้เอ่ยชื่อนะไม่ได้เอ่ยชื่ออันนี้คือพูดภาพรวมนะคุณป้ามีคำถามเข้ามานะแล้วก็ต้องบอกว่าแสดงความคิดเห็นด้วยนะที่ได้ฟังสัมภาษณ์ที่นนกุลให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะรู้สึกจะเป็นงานอีเวนต์อะไรสักอย่างเนี่ยเมื่อกี่วันเนี่ยคือสัมภาษณ์ล่าสุดนี่แหละเขาบอกว่าเรื่องที่ว่ารอ2ปี3ปีนั่นแหละแล้วก็มีหลายคนก็เป็นห่วงนะครับเรื่องของการมีทายาทการมีบุตรมันจะส่งผลให้แบบมีลูกยากอะไรยังไงไหมนะอันนี้ก็มีเพื่อนพี่น้องชาวเอฟซีก็เป็นห่วงกันก็เลยมีคำถามกันนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งจากคุณป้าเนาะเอฟซีชาวดอมนะที่ได้ถามตรงจากแอดเขาส่วนของในไลน์ของแอดเลยไลน์ออฟฟิเชียลของช่องนี้ก็ได้คุยกันแล้วนะแอดก็ได้ตอบเนาะก็เนี่ยก็จะบอกตรงนี้เป็นภาพรวมเลยว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีผลน้อยมากๆเลยผมว่าถ้าการที่ว่าจะมีบุตรใช่ไหมจะมีทายาทเนี่ยคิดว่าที่จะเป็นไปได้ยากใช่ไหมมันก็มีส่วนแต่ด้วยความที่ว่ามันสามารถเป็นไปได้นะคือมันก็มีหลากหลายคนมากๆเลยนะครับที่อายุประมาณเนี่ยอายุไม่มีส่วนเท่าไหร่นะเขาก็มีได้มันก็เขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นไปได้อยู่นะครับเป็นไปได้อยู่แล้วนะแล้วมาส่งผลยังไงอ๋อมันกูชนนท์ใช่ไหม
ถ้าหากเกิดมีปัญหาอะไรใดๆเกี่ยวกับการมีบุตรอันนี้คือคอมเมนต์บอกว่าอาจจะทำให้องคุณถอยได้นะอันนี้เป็นความคิดเห็นจากเพื่อนพี่น้องชาวด้อมนะก็เข้าใจแล้วน้อมรับแต่ในความคิดของแอดนะครับผมว่าไม่สามารถได้ทำให้องคุณถอยได้นะถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นหรือติดปัญหาเรื่องอะไรกับมีบุตรนะว่าไม่ยังไงนะเขาก็อยู่กันแบบนี้อยู่กันแบบครอบครัวน้องปีอย่างนนกุลนะอันนี้คืออีกมุมมองหนึ่งนะถ้าเกิดติดปัญหาเรื่องการมีบุตรอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ถ้าไม่ติดเนี่ยมันก็ราบรื่นมันก็ปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าติดเนี่ยยังไงเขาเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วผมเชื่อมั่นแบบนี้นะครับก็นี่แหละคือความชัดเจนของเขาผมสัมผัสได้เนาะมีอาจจะมีหลายคนนะคิดเห็นเหมือนกันที่แบบว่ามองว่าจะติดเรื่องการมีลูกการมีบุตรนะของ VF นะครับผมว่าเข้าใจผมเข้าใจเรื่องความเป็นหลักการอะไรต่างๆนะของความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมเข้าใจแต่ยังไงเนี่ยถ้ามันเกิดเรื่องมันเกิดปัญหาอะไรนิดหน่อยเนาะผมว่ามันยังไงเขาก็รักกันนะแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวผมว่าไม่ถอยไม่มีถอยนะครับเชื่อมั่นและชัดเจนที่สุดเนี่ยนะครับเราสัมผัสถึงพลังถึงรักของเขาทั้งสองได้นะครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็มีบุตรได้นะทุกอย่างมันผมว่าแบบเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้ววางแผนกันไว้แล้วเพราะนั้นการเตรียมพร้อมทั้งร่างกายทั้งใจทั้งอะไรต่างๆมันต้องเซตอย่างดีเลยนะใช่ไหมครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปต่อเลยครับต่อกันตรงนี้ครับอันนี้ผมจะดึงให้มันบาลานซ์กันเนาะจะภาพจะไวหน่อยนะครับนี่อีกมุมหนึ่งกับความสวยราของพี่แอฟนะสวยเลิศค่าน่ารักที่สุดนะเอสซีนี่คลินิกนะครับโอเคครับไปต่อเลยครับตรงนี้อีกช็อตนึงครับมีเอฟเฟกต์เป็นแบบเมจิกสกายแอมิเมจิกไลท์นะครับสวยอีกมุมครับนี่คนสวยของนุ่นกุชนนท์ของชาวเราแฮปปี้นะหวานใจกุชนนท์สวยจังวันนี้นะครับไปต่อเลยครับตอนตรงนี้ครับผมมุมนี้ครับนี่หมุนหลุมมาแบบนี้นะครับสวยสดใสนี่อีกมุมหนึ่งสไตล์แบบ Angel Blue นะครับผมเรียกแบบนี้ละกันเนาะไปเดี๋ยวมีช็อตปิดท้ายครับปิดท้ายตรงนี้ครับโมเมนต์ฮาโลวีนนะแล้วก็พี่อัพอิรากาชาคาสาวสองเนี่ยพี่อัพพูดเรื่องตรงนี้ความเป็นสุภาพบุรุษความเป็นนนกุชนนท์นะด้านนี้นนเลยนะของผู้ชายคนนี้ความสุขของผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวไม่ใช่ครับความสุขของผู้หญิงหนึ่งคนไม่ได้ขออะไรมากเลยนะแค่คนที่รักและเข้าใจเธอมากที่สุดก็เท่านั้นฟังเสียงกันหน่อยครับแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะนนกับพี่ใหม่บอกว่าแบบไม่ได้ยังไงก็ต้องไปแหมกลัวเดี๋ยวเขาอยู่กันเองได้ยังไงก็ต้องไปคือเขาให้แม่ไปเองนี่ใช่แล้วจริงๆมีบัตรของปีใหม่ด้วยนะแต่ปีใหม่บอกว่าไม่เอาให้แม่จะได้กินเต็มที่เองให้แม่ไปนี่น่ารักมากครับแล้วปิดท้ายกันกับความน่ารักนะและได้นอนได้ได้นอนกับน้องปีนะครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับก็มาฝากกัน5ช็อตด้วยกันจะรวบทีเดียวเลยเนาะขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็กราบขอบคุณสำหรับการโดเนทสปอร์ตไปล่วงหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปครับ